รถถึงหน้าวัดแล้วเนี่ยครับเนี่ยจะถึงหน้าวัดแล้วเนี่ยนี่มาแล้วครับรถมาแล้วนี่เขามาแล้วรถมาแล้วไล่ตามคล้องไล่เลยเขาผ่านแล้วครับมาโดนคนยี่ดาวรวดนี้ตอนนั้นกระโดดเล่นยี่ดาวรวดนี้ตอนนั้นเขาเขาสัญญาเขาสัญญาได้ไหมเขาจะละมือละมือน้ำส้มจิตตาขอเสาไว้ได้ด้วยลูกตาเทศกาลเราต้องได้คือเข้าประเมินไปซื่อๆนะให้แล้วก็โฆษณาหลบคือโฆษณาหลบเราเราเป็นแก่มันเกือบอะไรเป็นเมินมีล้างมือยังได้เป็นเมินมันกลัวกันยังมีจริงๆมันละมือทุกเด้อเลยลงไปหมดละมือแจ่มกับมือละมือเพราะว่าไอ้ห้องเสียเทศกาลลงไปหมดละมือเลยไม่ได้ไหลอยู่มันไม่ว่าใช้จะสวยอย่างเดียวไม่มีปกเล็กปกยังปกใครจะเป็นเนี่ยกระตักเอาเดียวย่อไปตัดเอาต้นจอตีก้อนรถสิมาประมาณ 3-4 นาทีครับก็เห็นรถเสียงดังแห้งเสียงดังแห้งก็พากันตกใจผวาแล้วรถจะสลับเข้าไปขุนก้อนแล้วก็พุ่งเข้ามาโดยความเร็วสูงประมาณ80ครับแล่นเขามานี่ประมาณ80คนที่อยู่ในนี่จะมีอยู่4คนนะจะมีหน่วยอยู่4คนจุดแรกจะเป็นไอ้จักรยานกับทิ้งจักรยานแล่นนี้แล้วก็พุ่งเขามานี่มาตําเสานี่ปื๊ดเสาขาดเสาต้นนี่ขาดลงจะเป็นต้นนี้นะเสาต้นนี่ขาดแล้วก็เขามานี่จะเป็นพวกตู้แซ่พุ่งเขามาตํานี่แล้วที่นี่จะมาตะไอ้มากระแทกต้นนี้กระแทกต้นนี้แล้วรถจะเลี้ยวไปข้างคุณไปถึงต้นนั้นไปแบกสันเล็กแบกสันเล็กเราไปถึงเสาต้นนั้นไปก็แบบที่เราเห็นในคดีใช่ไหมก็เรียกว่าพอนั่นเสร็จเรียบร้อยขับรถขับขี่ยานพาหนะขนาดที่อาวุธจุฬาอะไรเงี้ยนะครับไอ้ส่วนที่มาโทษว่าความเสียหายเขารีบออกมาครับซึ่งก็นัดเป็นวันอังคารนะครับเป็นวันอังคารแล้วถ้าเกิดว่าปรับตั้งแต่20,000บาทถึง100,000บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยประมาณ1ปีหรือเพิกถอนใบไม่จุดเจอประมาณอ๋อนี่ก็ทรัพย์สินเนาะเสียหายประมาณนี้ตู้เย็นข้าวของนี่ก็คุยกันแตกครับและอันนี้ก็ก็ที่มีเห็นเป็นแผลนะที่อีก2คนไม่เป็นแผลที่เห็นเป็นแผลก็ประมาณเนี้ยทั้ง2ฝ่ายครับเพราะว่าก็ถ้าเกิดมันไม่จบไงก็ต้องผมไปฟ้องต่อใช่สารแพ่งสารอาญาอีกอันหนึ่งเป็นสารแฝงอ๋อสารแฝงถ้าเมาแล้วเมาธรรมดาเนี่ยสารแฝงแต่ถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บเนี่ยมันทั่วมันเกินทรัพย์สินเสียหายมีเรื่องทางแพ่ง
ครับแพ่งๆมีทางมีความเสียหายทางแพ่งมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแล้วก็มีความผิดที่นอกเหนือจากเมาแล้วขับก็คือมีผู้บาดเจ็บนะครับซึ่งโทษมันก็ต่างกันคือไอ้เมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็โทษเท่านี้ครับแต่เมาแล้วขับไปเป็นชนผู้อื่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็โทษเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งก็ต้องรอใบแพทย์ครับรอใบแพทย์มาประกอบใช่ครับรอใบแพทย์เป็นผู้ลงความเห็นว่าเขาได้รับบาดเจ็บธรรมดาหรือบาดเจ็บสาหัส